ที่มักออกมาสร้างสีสันความน่ารักให้ชาวเน็ตลุงป้าน้าอาสำหรับน้องอาทิลูกชายของดีเจอาร์ตหลานรักของป้าอ้นสีพันธ์ที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววออร่าความน่ารักเกินต้านแถมยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอย่างเช่นทรงผมที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากและยังเป็นหนูน้อยอารมณ์ดียิ้มเก่งร่าเริงที่สุดเรียกได้ว่าได้เชื้อคุณแม่ป้าอ้นมาเต็มๆเลยสินะนอกจากนี้ป้าอ้นก็ยังหลงรักน้องอาทิหนักมากว่างเมื่อไหร่ต้องมาหาน้องอาทิเลยอยากได้อะไรก็ต้องรีบซื้อให้แบบไม่คิดเลยนะเตะหลานหนักมากแหมก็น้องอาทิเป็นเด็กที่น่ารักน่าชังแถมยังหล่อบาดใจขนาดนี้ไม่ให้ตกหลุมรักได้ยังไงจ๊ะ